สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่โลบอกไอซ์แลนด์กันอีกแล้วเป็นยังไงโอ้โหแล้วก็วันนี้นะครับจะมาตอบคำถามเกี่ยวว่าเฮ้ยพี่ครับทำฟาร์มเหล็กยังไงให้คุ้มค่านะครับส่วนตัวพี่เองเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าฟาร์มเหล็กแบบไหนที่คุ้มค่าที่สุดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูฟาร์มเหล็กที่คุ้มค่าในความรู้สึกพี่กันเลยดีกว่านะครับมาชมกันเลยจ้านี่ครับนี่ความนี่คือฟาร์มเหล็กที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตพี่นะครับเดี๋ยวดูในที่สุดในชีวิตเลยในความคิดพี่แล้วกันนะเดี๋ยวโดดขึ้นไปดูก่อนนะครับก็จะเป็นฟาร์มเหล็กแบบเดิมนะครับที่ตอนนี้เนี่ยพี่ได้พัฒนานะครับปรับเปลี่ยนแปลงมาใหม่นะครับโดยการที่เราใช้เป็น2เครื่องแบบนี้นะครับนี่จะสังเกตว่าถ้าใครเคยดูแล้วฟาร์มเหล็กพี่ก็จะเนี่ยจะเห็นว่ามันเผาทุกเครื่องเลยเห็นมั้ยสูตรก็คือนะครับถ่านเนี่ยปกติมันจะมาติดตรงนี้เยอะๆใช่ไหมเนี่ยมันจะติดตรงเครื่องพวกนี้ครับเยอะๆนะตอนนี้เนี่ยเราได้ปรับเปลี่ยนแล้วนะครับให้ถ่านเนี่ยมันออก2ฝั่งเลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องติดเยอะนะครับนี่แล้วก็เผาเหล็กนะครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเหล็กเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับก็สามารถจะเพิ่มเสาเหล็กได้นะครับผมใช้เสาอย่างละ1ต้นนะครับส่วนถ่านเนี่ยเราก็จะอัพโทเทมตรงเอฟเฟกต์ด้วยนะครับเป็นเลเวล5นะในตัวของเหล็กนะครับเราก็จะอัพ2อันนะครับเอฟเฟกต์กับควอลิตี้นะครับหรือใครจะอัพเอฟเฟกต์อย่างเดียวก็ได้นะให้มันเก็บอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ในฟาร์มนี้นะครับเราจะเห็นว่าเหล็กเนี่ยที่มันไปเผาเนี่ยมันจะเผาแบบมันจะไม่มีเหล็กติดค้างใช่ไหมครับใครอยากให้แบบว่าเหล็กมันเผาเรื่อยๆมาเผาเยอะๆนะครับแนะนำให้เพิ่มตรงนี้ครับนี่ทำให้ดูเพิ่มมา2ข้างตรงนี้ครับแล้วก็ใส่เหล็กแบบไม่ต้องอัพนะครับไปข้างละ1เสานะครับไม่ต้องอัพเลยนะโอเคทีนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าอันนี้อัพเลเวล5อันนี้อัพเลเวล5อันนี้อัพเลเวล5นะครับส่วนเหล็ก2ข้างเนี้ยเราจะไม่ได้อัพนะครับมันก็จะช่วยให้มีเหล็กเนี่ยไปค้างอยู่ตรงเครื่องพวกนี้เยอะพอสมควรนะครับทำให้เผาทันกับฐานที่ใช้นั่นเองนะโอเคส่วนตัวฐานนะครับตรงนี้ผมก็จะอัพเป็นเลเวล5ไปด้วยนะฝั่งนี้ด้วยครับอัพเป็นเลเวล5ไปเลยครับโอเคนะครับก็จะเห็นว่ามีเหล็กไปให้เผาทุกอันเลยนะครับเนี่ยมั้ยมันจะเผาเรื่อยๆนะครับมีเหล็กพอแล้วก็มีฐานพอนะครับก็จะช่วยลดอาการแหลกได้นะครับผมก็คือมันน่าจะเผาได้พอหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้เลยนะจะสังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเผาทุกเครื่องเลยนะครับคือมันเผาแบบรัวๆเลยนะฮะแล้วก็ยังมีเหล็กมาค้างด้วยเห็นไหมนี่เป็นไงครับก็คือมันก็จะเผาแบบเร็วมากพูดง่ายๆก็คือแบบคุ้มคุ้มค่าที่สุดเท่าที่เห็นมาแล้วนะก็คือผมไปลองแบบอื่นมานะครับมันก็ช้ากว่านี้นะครับผมว่าแบบเนี้ยชั้นละ8เครื่องมันก็โอเคนะฮะเดี๋ยวลองมาดูเดี๋ยวเราจะลองทำอีกชั้นนึงกันดีกว่าครับทำให้ดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปอันนี้ของพี่นะเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับก่อนอื่นแล้วก็ทำการวางพื้นที่ครับเป็น4ช่องแบบนี้นะต้องลงไปข้างล่างไหมต้องลงไปบอกไหมข้างล่างลงไปข้างล่างหน่อยก็ได้ครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างแป๊บนึงนะขอวางตรงนี้ให้เสร็จก่อนโอเคนี่เราจะเห็นนะครับเป็นเครื่องปั๊มนะครับทั้ง2เครื่องนะพี่ก็วางให้มันแบบเป็นอย่างนี้ไปเลยแยกกันไปเลยนะครับใครจะทำเครื่องเดียวก็ได้นะครับก็วางฐานให้มันกว้างๆไว้แล้วกันนะครับอันนี้คือไม่ได้วัดไว้เลยนะก็คือวางให้มันกว้างไว้ก่อนนะเนี่ยจะสังเกตว่ามันตกมาเรื่อยๆเลยเห็นป่ะครับถ้าเกิดว่ามันยิ่งมีหลายชั้นมันจะยิ่งตกเยอะกว่าเดิมนะครับนะพอเราทำฐานเสร็จครับทีนี้เรามาดูข้างบนกันนะครับว่าทำยังไงนะก่อนอื่นนะครับเราวางเจ้าสตีลมิลก่อนเราก็มาวางสตีลมิลเลยนะครับโดยการที่เราจะวางให้แบบว่าคือเพื่อนๆจะวางจุดไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะวาง2อันติดกันแบบนี้นะครับนี่นะเสร็จปุ๊บเราจะเว้นไปนะครับกี่บล็อกเดี๋ยวนับดูเลยกี่บล็อกนะครับเว้นจากไอ้รางนี้แล้วกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับ7บล็อกนะ1 2 3 4 5 6 7บล็อกนะครับแล้วก็จะวางอีกอันหนึ่งนี่ครับมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้วก็อีกอันหนึ่งก็วางแบบนี้นั่นเองนะครับโอ้ยแล้วมันตกลงมาขึ้นไปไงเนี่ยโอเค
นะครับหลังจากที่เราวางแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะวางบล็อกให้มันยื่นออกมา1บล็อกนะครับแล้วก็ให้มันคอนเน็กต์กันไปเลยแบบนี้นะครับยื่นมา1บล็อกให้มันคอนเน็กต์ไปเลยนะครับอ่ะ2ด้านเลยนะครับยื่นออกมา1บล็อกแล้วก็ให้มันคอนเน็กต์กันไปเลยนะครับแบบนี้โอเคอ่ะพอได้อย่างนี้นะครับจะยื่นตรงนี้ออกมา3บล็อกนะครับ1 2 3นี่ต้องนับฝั่งนี้จะเป็น2บล็อกนะครับฝั่งนี้จะเป็น3บล็อก1 2 3นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะยื่นออกมา3บล็อกแบบนี้นะเออโอเคฝั่งอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันนะครับเราจะนับ1 2และไอ้บล็อกที่3เนี่ยเราจะยื่นออกมา3บล็อกแบบนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้มันคอนเน็กต์กันไปเลยอ่ะแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะโอเคพอมันคอนเน็กต์กันเสร็จครับเดี๋ยวไอ้ตรงจุดนี้เดี๋ยวเราค่อยทำนะเรายื่นไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะวุ่นวายนิดนึงอ่ะโอเคเอาแค่ทำตามนี้ไปก่อนนะครับอ่ะต่อมาเราจะมาวางรางเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาวางไว้แบบนี้นะครับ2อันแล้วก็จะวางรางเลี้ยวซ้ายนะครับวางไว้แบบนี้2อันโอเคอ๋อลืมขวาอันนี้อีกอันนึงนะครับขวาอีกอันนึงอยู่ตรงนี้อุ๊ยวางผิดขวาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ซ้ายตรงนี้ด้วยอีกอันนึงนะโอเคขวา3ซ้าย3นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็หันเข้านะครับหันเข้าเครื่องนะวางรางแบบหันเข้าเครื่องนะครับนี่โอเคแล้วก็อันนี้อีกอันนึงนะครับอ่ะจะเป็นแบบนี้นะครับวาง2รางตรงนี้รางหนึ่งตรงนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคแบบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะครับตรงกลางเนี่ยเราจะวางเป็นฟิลเตอร์นะครับซึ่งไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าดูก่อนนะครับไม่มีฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวลงไปคราฟแป๊บนึงโอเค1ฝั่งจะใช้ทั้งหมด3ฟิลเตอร์นะครับเอาฟิลเตอร์มาวางได้เลยนะครับพอวางฟิลเตอร์เนี่ยเราหันไอ้หัวลูกศรสีขาวนะครับให้ชี้ไปข้างบนนะโอเคแบบนี้นะฝั่งนี้อีกอันนึงนะครับตรงกลางนี่นะเรียบร้อยครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือกล่องกล่องเป็น input output shape ธรรมดานะครับเราให้ยืนตรงกลางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่แบบนี้อ่ะ2ด้านแล้วก็ใส่เหล็กเข้าไปในกล่องครับเหล็กถ้าใครไม่มีเหล็กจะรอให้มันเต็มเองก็ได้นะครับจะรอให้มันเต็มกล่องเองก็ได้นะเราจะใส่เหล็กเข้าไปในกล่องให้หมดเลยนะครับแบบนี้ต่อมามาถึงส่วนที่เราจะต้องปวดหัวเพิ่มเติมกันแล้วนะครับเราจะต้องมีเครื่องเมิร์กเครื่องเมิร์กเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่เอาไว้รวมนะครับเมิร์กเกอร์นะครับเอาไว้รวม2ฝั่งเข้าด้วยกันนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องเมิร์กมาก่อนนะครับโอเคนี่ครับมันจะรวม2ฝั่งเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ออกแบบนี้นะครับตัวฟิลเตอร์นะครับเราไม่ต้องไปกำหนดอะไรเลยนะครับปล่อยมันฟรีๆแบบนี้ไปเลยนะแล้วเราก็ต่อบล็อกยื่นออกมาครับต่อบล็อกยื่นออกมาเลยเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องวางเตาเผา2ฝั่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องต่อบล็อกยื่นออกมาเช่นเดียวกันนะครับยื่นออกมาก่อนแล้วกันคือเหลือไม่เป็นไรนะครับดีกว่าขาดนะนี่ยื่นมาเลยนะครับแล้วก็เอาเตาเผามา2อันครับให้เรามายืนตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็วางเตาเผาเพราะว่าเตาเผามันจะต้องหันหน้ามาฝั่งนี้นะโอเคแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้รางที่มันไหลออกไปนั่นเองนะโอเคทีนี้ตรงนี้ครับเราก็จะต้องวางแบบนี้แล้วก็เอารางครับหันออกด้านนอก2อันนะครับแบบนี้อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งทีนี้ก็จะเป็นเล็บๆไร้ๆนะครับเล็บๆไร้ๆคือรางไปไหนละโอเคนี่โอเคเล็บๆไร้ๆนี่แบบนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแค่วางนะครับเพิ่มจุดในการวางโทเทมนั่นเองนะอุ๊ยเกือบตกโอเควางโทเทมฐานไว้ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็อัปเกรดโทเทมฐานเป็นเลเวล5ส่วนโทเทมเหล็ก2อันนี้ไม่ต้องอัพนะครับมาอัพ2อันตรงนี้นะครับอัพอันนี้เป็นเลเวล5
อันนี้จะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะครับ quality นะครับแต่ว่าผมอัพไว้สักหน่อยแล้วกันโอเคนะครับเสร็จแล้ว1ฟาร์มนะแบบนี้ครับผมเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวไปทำอีกฝั่งหนึ่งประมาณนี้ครับก็ทำไปเรื่อยๆนะส่วนตัวผมคิดว่าจะทำทั้งหมดประมาณสัก6ชั้นนะครับแล้วก็ไปทำอีกฟาร์มใหม่นะครับตอนนี้มันก็ทำงานทั้งหมด4เครื่องแล้วนะครับนี่อย่างที่เห็นเลยนี่ครับมีเหล็กมาค้างด้วยเห็นปะนะครับนี่รอแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับผมเก็บผลผลิตไปก่อนหน้าที่เราจะสร้างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อกี้เราได้ผลผลิตมาเท่าไหร่ครับนี่ครับแป๊บเดียวก็ได้มา30กว่าแล้วนะอันนี้คือเก็บก่อนที่เราจะสร้างนะครับนี่เห็นป่ะสตีลเพลทมา8อันแล้วนะครับผลผลิตมันใช้ได้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามันไม่ค่อยติดนะครับเปิดนานๆได้นะครับใครที่อยากจะลองเอาไปสร้างแบบนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับส่วนใครที่คิดว่ามีแบบที่ดีกว่านี้นะครับก็ยังไงก็เอามาบอกเพื่อนๆฝูงๆบ้างแล้วกันนะครับผมใครคิดว่าฟาร์มเหล็กของบ้านตัวเองแบบเจ๋งแจ๋วยังไงก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้วันไหนเดี๋ยวแวะไปชมหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้รีวิวให้น้องๆในช่องได้ดูกันด้วยนะครับว่ามันเจ๋งแจ๋วแบบไหนนะครับเราจะได้เอามาปรับใช้กันเนาะในส่วนของฟาร์มนี้นะครับพี่เอาไว้ทำเกียร์บ็อกซ์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ทำให้มันแบบได้เยอะมากๆจนแบบว่าจนเอาไปขายได้ประมาณนั้นนะครับก็คือเอาไว้แค่อัปเกรดโทเทมเนาะก็จะทำให้มันแบบว่าสักแบบ6ชั้นประมาณนี้นะครับก็พอแล้วเนาะโอเคถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามชมกันมาถึงตอนนี้ลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะงั้นคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้บ๊ายบายจ้ะทุกคนจุ๊บๆ